การออกแบบก็จะออกแบบสำหรับที่คนที่ใช้รถเข็นใช้อะไรเนี่ยมาได้มาตรฐานหมดเพื่ออำนวยความสะดวกทั้งผู้โดยสารปกติไปจนถึงผู้พิการก็ยังสามารถจะใช้บริการห้องน้ำนี้ได้ด้วยแล้วห้องน้ำทั้ง7ห้องเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น7แบบ7ธีมด้วยกันไม่เหมือนกันดึงเอาจุดขายของคนไทยเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยมาให้ฝรั่งดูจะมีรถตุ๊กๆซึ่งเป็นจุดขายแล้วก็จะมีแม่น้ำเจ้าพระยามีต่างๆแล้วก็อีกห้องนึงก็จะเป็นหน้าต่างมองออกไปเหมือนหน้าต่างแล้วเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา มีหน้าต่างปิดอยู่เราทำมืออย่างนี้ทำมือเปิดหน้าต่างจะเปิดเองจะเป็นอินเทอร์แอคทีฟครับนี่โอ้โหแล้วนี่กำแพงโอ้โหไม่รู้จะบอกยังไงว่าคือเข้ามาในห้องน้ำแล้วโอ้โหสวยงามมากๆเลยนี่ก็เป็นสไตล์ที่จะให้เขาสามารถจะดีไซน์ได้นะคะว่าตามคอนเซ็ปต์ไปเลยก็คือพอเราสร้างความพึงพอใจให้กับผู้โดยสารให้กับผู้ที่สัญจรไปมาที่มาใช้สนามบินเนี่ยเขาก็จะบอกกันต่อๆก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของสนามบินก็ถึงบอกว่ายืนยันได้ว่าเป็นสนามบินที่มีห้องน้ำสวยที่สุดในโลกแล้วมาถึงอีกหนึ่งจุดนะคะที่มาสนามบินสุวรรณภูมิต้องมาถ่ายรูปนะคะก็คือจุดตรงนี้เลยที่เป็นนะคะฉากการกวนเกษียรสมุทรค่ะพี่ปุ่นคะตรงนี้เนี่ยจะมีการปรับปรุงความทันสมัยเพิ่มเติมยังไงอีกคะในอนาคตเนี่ยเราจะมีเป็นบาร์โค้ดแล้วใครที่ใช้สมาร์ทโฟนใช้แท็บเล็ตหรือว่า iPad iPhone อะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเอาตัวอุปกรณ์เขาเนี่ยมาส่องที่บาร์โค้ดพอส่องที่บาร์โค้ดเสร็จปุ๊บก็จะเป็นภาพปรากฏอยู่ใน iPad ใน iPhone เป็นภาพเคลื่อนไหวเลยว่าพวกนี้กำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มีคำอธิบายอย่างเดือนนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นเลยนะคะผู้คนท่องเที่ยวมากทออทเองค่ะเตรียมการในการดูแลนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษยังไงด้วยคะก็จะใกล้เคียงก็คือเราก็จะนำระบบ IT เข้ามาในการดูแลผู้โดยสารด้วยอย่างถ้าเราสังเกตตอนนี้เนี่ยในไลน์ของผู้โดยสารก็เริ่มที่จะความแออัดการรอคอยจะสั้นลงจะเบาลงเพราะว่าเราใช้ออโตเกตคือผู้โดยสารที่เดินผ่านไปเยอะแล้วก็ปรับปรุงในระบบต่างๆจนกระทั่งค่อนข้างที่จะใช้งานได้แทบจะ 100% เรียกว่าแทบจะสมบูรณ์แบบแล้วนะครับท้ายที่สุดนี้นะคะถ้าใจพี่ปุ่นค่ะให้คำนิยามของผู้ชายที่ชื่อสิทธาทิวารีจะบอกกับคุณผู้ชมว่าไงคะคือผมก็เป็นตัวตนแบบนี้ครับคือไม่มีอะไรที่มันไปฝืนหรือไปทำอะไรที่เกินขีดความสามารถของคนแล้วก็เราก็ทำในเรื่องเฉพาะหน้าทำในเรื่องการทำงานอะไรของเราให้ดีที่สุดไม่ว่าจะทำหน้าที่อะไรอยู่ในองค์กรไหนวันนี้นะคะทิพย์ต้องขอบคุณพี่ปุ่นมากเลยนะคะมาพูดคุยกับทิพย์นะคะได้รู้เรื่องราวชีวิตส่วนตัวไปจนถึงเรื่องของการทำงานด้วยนะคะและเช่นเคยค่ะที่มีของที่ระลึกจากธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อบ้านเพื่อคุณมอบให้ด้วยค่ะขอบคุณครับแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้เห็นอีกมุมนึงของแขกรับเชิญ VIP ในมุมสบายๆแล้วก็เป็นกันเองค่ะที่สำคัญนะคะเราได้เห็นมุมมองความคิดของความเป็นคุณพ่อที่มีต่อลูกด้วยนะคะคุณผู้ชมก็เช่นกันนะคะไม่ว่าเราจะมีลูกหรือไม่แต่ทิพย์เชื่อว่าทุกคนมีคุณพ่ออย่างแน่นอนคุณพ่อมีเพียงแค่หนึ่งเดียวไม่มีอะไรจะซ่อมแซมนะคะดังนั้นวันนี้รักแล้วก็ดูแลคุณพ่อกันให้มากๆค่ะส่วนคุณผู้ชมนะคะยังสามารถที่จะเขียนคำแนะนำติชมเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่อยู่อีเมล Facebook ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วรวมทั้งใครที่จะลุ้นกิฟต์โวเชอร์มูลค่า 3,000 บาทจาก BB Clinic เข้าไปติดตามได้ที่ Facebook แล้วก็ที่ IG ของทิพย์ด้วยค่ะส่วนวันหยุดนักขัตฤกษ์หน้า10ธันวาคมพลาดไม่ได้นะคะเพราะว่าทิพย์จะพาคุณผู้ชมมาตรวจสอบดวงชะตาปีหน้าฟ้าใหม่จะเป็นอย่างไรพบกันเวลาเดียวกันนี้ทางทบ5ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ทิพย์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอขอบคุณไซเบอร์ล็อกล็อกคุณภาพต้องไซเบอร์ล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการล็อกD-TAC ธนาคารอาคารสงเคราะห์มาที่นี่แน่นอนว่ามาพูดคุยกับอาจารย์แล้วก็มาดูเรื่องของฮวงจุ้ยไปจนถึงดวงปีหน้าต้องดูฮวงจุ้ยบ้านอาจารย์ก่อนดูเป็นแบบค่ะปีหน้า2557คือปีมะเมียหรือว่าปีม้านะคะถ้ากับปีชวดนะปีหนูชงสมพงษ์หรือดีกันยังไงคะชนหนักค่ะ